เอาละครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเจ้าซูโคเมมัสของเราเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือตอนนี้เราโตเต็มที่แล้วและก็สกินของเราก็ได้เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเมลานิสติกจะเห็นรอยแผลเป็นที่เราต่อสู้มาจากพาร์ทก่อนอย่างชัดเจนนะดูภายนอกเหมือนเป็นสัตว์ที่กำลังจะตายแต่ว่าเลือดยังเต็มอยู่นะเป็นแค่รอยแผลเป็นรอยแผลพวกนี้จะหายไปก็ต่อเมื่อเราตายนะจะอยู่ติดตัวเราตลอดตอนนี้ก็จะเดินทางไปที่สวอร์มนะครับจุดที่เราโดนซาชิคาซอลัสล่าก็จะลองไปหาซาชิคาซอลัสดูนะครับเผื่อเจอนะหรือว่าถ้าเจอตัวอื่นก็ได้หมดไปเดินทางฮะสภาพแบบถ้าคนเห็นภายนอกอย่างเงี้ยคือเขาน่าจะอยากบวกนะเพราะว่าเขานึกว่าเราจะตายแผลเยอะมากอ่ะเหมือนแผลสดเลยใกล้ถึงละนี่ไงอาหารตบเขาให้เลยเจออาหารแล้วไล่ล่าฮะไล่ล่าไล่ล่านี่นี่มันไวมากโอ้โหเดี๋ยวมันก็เหนื่อยฮะเข้ามาก็เจออาหารเลยแกต้องเหนื่อยแน่ๆบอกเลยฉันจะกินแกแกจะไปไหนไม่ได้มันไวกว่าเราอ่ะดูมันพุ่งสิผมก็ว่ายน้ำอึดนะแต่ว่าไม่รู้ว่าสเตมินามันเท่าไหร่อาจจะใกล้หมดแล้วมั้งมันโดดไวอ่ะไม่ทันว่ะเอาจริงมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะฮะต่างจากเราที่ทั้งบนบกและในน้ำมันคล่องตัวกว่ามีคลีบเรามีแค่มือและเท้าครับที่สามารถว่ายน้ำได้แค่นั้นว่ายแข่งกันไม่ทันวะพลาดแต่เราตบมันแรงนะเมื่อกี้ตบมันทีเดียวนี่ขึ้นแบบแผลขึ้นตัวเลยอะน่าจะโดนจุดสำคัญไม่เป็นไรไปดูข้างหน้าครับยังมีอีกเยอะมันต้องมีแหละตอนนี้เข้าสู่เขตของสวอร์มเนี่ยเป็นเขตน้ำขุ่นนะเป็นบึงที่ค่อนข้างรกอาจจะมีจระเข้ดักฮะต้องระวังในน้ำอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดมีตัวไหมบางทีมันมีพวกตัวดักข้างพุ่มไม้มีคนบอกว่าแถวนี้มีซาโค2ตัวซาโค2ตัวถ้าเจอผมจะวิ่งขึ้นบกนะเพราะ2ตัวนี้เราไม่สามารถสู้ได้แน่นอนเราจะล่า1-1เท่านั้นอาจจะอยู่ในน้ำสักที่แถวนี้แหละต้องระวังนะระวังเป็นอย่างมากถ้าแถวนี้ไม่มีอาหารหรือว่าเราเสียเปรียบนะครับผมก็จะย้ายกลับไปที่อื่นกลับไปที่เดิมก็ได้ไปหาดักบริเวณชายฝั่งจุดที่ไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่ถ้ารู้ว่าอันตรายก็พยายามพาตัวเองออกมานะอย่าเสี่ยงระวังซ้ายระวังขวาม ีไหมไม่น่ามีมั้งมีแค่ปลานะฮะถ้างั้นขอกินปลาสักคำก่อนแล้วกันกลืนโอเคได้มา1ตัวยังไม่มีอะไรนะตรงนี้เหมือนมาดำน้ำด้วยกันในป่าโกงกางบรรยากาศใต้น้ำดีมากผมว่าไม่ต้องอัพก็ได้หรอกมั้งไอ้ตาใสอ่ะตามองชัดใต้น้ำแค่นี้ก็ชัดมากแหละยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ซ้ายมือน้ำลึกมากขวามือทางออกสำรวจต่อไปตอนนี้ยังเงียบนะยังไม่มีวี่แววของซาโคที่เขาพูดกันอ้าวเจอตัวว่ะ
ซูโคเมมัสเหมือนกันโอเคตัวเด็กนะผมไม่ฆ่าเขาแล้วกันนี่เพื่อตัวอะไรตามมาเผ่าพันธุ์เดียวกันเราจะไม่รังแกนะถ้าเป็นเด็กนะไม่เหมือนไอ้ตัวนั้นที่มันตบเราตอนเราเด็กอ่ะอย่าให้เจอนะในนี้แบบพอเราโตพร้อมล่านี่กลับมาไม่เจออะไรนะแต่ตอนเราบอบบางนี่เจอจังเป็นไหมผมว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนนะตอนเราพร้อมสู้โหดๆเนี่ยคือไม่เจอตัวอะไรจะอดตายแต่ตอนเราตัวเล็กกระจิตเดียวนี่เจอรัวๆเหมือนโดนแกล้งอ้าวนี้ก็ค่อนข้างเงียบบ้าจริงต้องย้ายกี่รอบสงสัยต้องขึ้นว่ะแต่เราจะลัดเข้าข้างหน้าครับตรงเนี้ยมันจะมีบ่อน้ำข้างในแต่ในแผนที่มันจะไม่ปรากฏผมจะลัดล้อไปเอ้าเจอเหยื่อแล้วว่ะแลมบิโอซอรัสข้างหน้านั่นในที่สุดก็เจอสักทีแต่กลัวมันจะได้ยินเสียงเราอะเวลาเราว่ายน้ำไปใกล้ๆหวังว่าจะไม่ดังมากจะลงมากินน้ำไหมฉันขอแค่ลงมากินน้ำก็พอเหมือนมันระแวงลงมาเก็บสาหร่ายไงภารกิจไงสาหร่ายนั่นนายต้องเก็บนะไม่งั้นภารกิจไม่เสร็จมันไม่สนเลยวะมันระแวงมากวิ่งไล่เลยไหมเดี๋ยวรอดูซิว่ามันจะข้ามหรือเปล่าฮะถ้าข้ามตรงนี้ก็โอเคอะไปดักหน้ามันหางอย่าโผล่หางอย่าโผล่กำลังมาลงมาแล้วเก็บไหมหิวมากตอนเนี้ยเก็บสาหร่ายเร็วๆเร็วเถอะไม่เก็บก็ตามมันจะลงหรือเปล่าฮะจะข้ามเนี่ยเอาวะจังหวะนี้มาแล้วตบตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตบตบหัวตบหัวตบหัวโอเคไล่เลยสตามิน่าผมเยอะมันวิ่งอย่างไวแต่เราอย่างช้าดูสิว่าสแตมมันจะหมดหรือเปล่าฮะจากการว่ายน้ำเมื่อกี้แม่มันขึ้นบกว่ะขอให้สแตมแกเหลือนะตัวยังใหญ่น่ากินมากการวิ่งเราเหมือนการเดินเลยโคตรอืดการวิ่งมันเหลือมากอ่ะเห็นมันเริ่มเดินแล้วฮะโอ้โหวิ่งไวมากตามไม่ทันว่ะโคตรแย่เลยเห็นรอยเลือดนะตามรอยเลือดไปอาจจะโชคดีเ
ไปไกลแล้วมั้งเนี่ยซ้ายมือมันลงซ้ายมือนั่นไงข้างหน้าฉันจะติดตามแกซ้ายมือโอ้โหทางไปหมดเลยอะนั่งพักแป๊บถ้ามันลงแถวแม่น้ำก็อาจจะไล่มันได้ฮะเราว่ายตามน้ำไล่มันอย่าให้มันคลาดสายตาฉันจะล่าแกแกต้องเป็นเหยื่อฉันไม่ต้องแหกปากไม่ต้องแหกปากเลยเชียวไปริมน้ำว่ะตอนมันวิ่งริมน้ำก็ได้อะไรทางตันเหรอบลีดบลีดแล้วหนึ่งตบมันสู้ว่ะมันสู้ว่ะตบกัดตบกัดจะตายแล้วจะตายแล้วมาตบมันยังมีแรงวิ่งบ้าชิปเอาแรงมาจากไหนวะเป็นการล่าที่ยากมากแต่ผมสามารถตามรอยเลือดได้นี่ไงรอยเท้าตัวเดิมปะเนี่ยน่าจะตัวเดิมมันท้าทายเราว่ะมาดิ2-1มั้ยต่อให้มาละ2-1ไม่รู้จะไหวมั้ยลองพยายามดูตบฮะตบหัวโอเคตบตัวนี้เป็นหลักไปอยู่ใกล้น้ำดีกว่าโดนตบโอเคตบสวยมันอาจจะคิดว่าเราเจ็บแต่จะล่อนไปใกล้น้ำมาเซ่พยายามดึงมันมาพยายามดึงมันมาใกล้น้ำ
มันต้องจบอ่ะวันนี้สวยโอเคเราไปเอาบัฟดีกว่าม ีอโลจะมาช่วยเราเหรอวะต้องล่อมันตัวเปียกอะเอา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 ยังไงยังไงหืมอีก3นาทีไอ้นั่นนอนไอ้นั่นนอนอย่าให้มันนอนฮะไอ้นี่ติดหินตบตบต้องล่อมันตัวเปียกอะมาในน้ำสิเออตบตบตรงนี้แหละเออบัฟขึ้นบัฟมา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 กัดโอเคตบตบกัดมันยอมแพ้ว่ะเราได้บัฟน้ำนะฮะเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมไม่ตามแล้วกันถือว่าผมชนะนะมันยอมแพ้ยก2ก็ได้นะรีเซิร์ฟเสร็จอ่ะมันคงไม่เอาแล้วมั้งมันวิ่งไปแล้วอ่ะอยู่บนบกนะเราจะตีเบานะถ้าเหยื่อเราตัวเปียกแบบเมื่อกี้เราจะตีแรงมากมันคือข้อได้เปรียบฮะเห็นได้ชัดเลยผมตีแป๊บเดียวอ่ะมันตัวขึ้นสีแดงแต่ตอนนี้คงต้องย้ายไปกินอาหารก่อนนะผมหิวแล้วไม่ได้อะไรเลยเมื่อกี้มันเกือบตายแต่ว่าเราช้าวิ่งไม่ทันมันนะถ้าอีกตัวตายนี่โอเคเลยมา3ตัวแล้วว่ะหาที่ซ่อนรีเลือดดีกว่าจังหวะนี้ไม่ค่อยปลอดภัยไอ้พวกนั้นก็กลับมาแล้วซ่อนตรงนี้แล้วกันไม่ไกลมากไม่ไกลจากน้ำพวกนั้นยังไม่ฮิวเลยครับผมจะให้เลือดเราเต็มประมาณนึงแล้วก็ค่อยเดินไปลองดูซิว่ามันจะสู้กับเราอีกไหมเออใช่ผมถึงว่ามันร้องบ่อยฮะพวกนี้มันผมจำได้ละมันมีบัฟฮิลนะไอตัวเนี้ยสามารถฮิลตัวเองได้กดร้องมันจะฮิลตัวเองนะมันก็เลยทนนิดนึงทนมือทนเท้าผมว่าไม่ได้แล้ววะต้องไปกินปลาก่อนนะไม่มีแรงรอละโอเคเราไปหากินปลาดีกว่าตอนนี้โคตรหิวเลยไม่มีเวลามารอนะฮะหลังจากรีเซิร์ฟหวังว่าจะมีปลาให้กินบ้างแถวนี้ควรจะมีแต่ไม่มีเลยโคตรแย่บาดแผลแล้วนี่แบบทั่วตัวมากอะทั่วมากไม่เว้นแต่ข้างหน้าครับข้างหน้าก็มีแผลที่หน้าแล้วร่างกายที่แบบบอบช้ำจากการต่อสู้นะฮะดูมีประสบการณ์มากดูโหดเหี้ยมแต่อีกในนึงก็คือดูอ่อนแอเพราะว่ามีรอยแผลดูภายนอกเหมือนไดโนเสาร์จะตายฮะเหมือนโดนกัดมาหรือหิวจะหิวตายปลาอยู่ไหนปลาหยุดปลาวิดอย่าบอกนะวันนี้ปลาไม่เกิดปลาหยุดงาน
ชิบหายถ้าไม่มีปลาที่ผมตายนะเนี่ยประทังชีวิตเต่าก็ได้มาบก็ให้กินเต่าเข้าไปกินเต่าเนี่ยไม่ใช่กินเต่าขึ้นมานิดนึงมาบก็ให้เอียเอสจับอย่างยากยากลำบากแองข้างหน้าบอสสุดโหดคิดว่าไหวปะแองตัวอ้วนมากลองไหมคิดว่ามันตัวเต็มที่นะและก็น่าจะล่ายากมากตบ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 หัวตบหัวตบหัวตบหัวมองไม่เห็นตบหัวตบหัวถอยถอยถอยโอเคเราทำให้มันบลีดนะเพิ่งไปแลกมากมองไม่เห็นอะต้นไม้บังเข้าไปยังกัดหางกัดไม่หักไม่หักมันง้างมันง้างรอแป๊บนึงตบยังหวนหวนแล้วออกโอ้ยกัดแรกเลยผมว่าเราอาจจะล่าได้ตบตบหัวตบหัวตบหัวเน้น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 ไปที่หัวเฮ้ยมันเริ่มมีแผลฮะไม่รู้นะลบโอเคตบกัด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 ตบตบก็ไปตบแรกเลยแรกเลยจังหวะนี้รัวๆยอมขาหักตายยากมากตายยากมากจังหวะนี้ตายยากมากนึกว่าจะเล่นๆล้มยากมากอาศัยปากยาวกัดเอากัดเอาเดี๋ยวก็ตายเสริมบลิดโอเคย่าย่าเฮ้ยท่านี้อุ้ยไม่หลบไม่ทันว่ะเสือกเดินช้าอีกตบเลยโอเคตบหัว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 ยอมแลกยอมแลกตายยังอ่ะจะตายยังอ่ะเย้เย้โอเคมันจะเน่าแล้วมันจะเน่าแล้วเข้าไปตบหัวย้ำย้ำจุดเดิม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 ไกลแล้วเมื่อไหร่จะตายเรียบร้อยฮะตายอย่างยากและเราขาหักอุ้ยจุกเลยอะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแองกี้นะมันมีบัฟมันอึดมากนะสงสัยอัพเกราะรูปเต่านะเกราะเริ่มแรก
ถ้าจำไม่ผิดเกราะรูปเต่ามันจะย่อแล้วไม่สามารถเดินได้มั้งย่อลง5 วิจะแกร่งขึ้นแต่ว่าถ้าขยับก็คือบัฟจะหายส่วนเกราะเหลืองนี่ย่อแล้วเดินได้โชคดีวะล่าได้เฉยได้อาหารแล้วโว้ยไม่ต้องกินปลาแล้วโว้ยดักนี่แหละวันเนี้ยไม่ย้ายละเพราะว่าเราว่ายน้ำหาเหยื่อมานานผมขี้เกียจย้ายละดักเป็นแหล่งแล้วกันในน้ำจะมีเจ้าถิ่นหรือเปล่านะจะมีเจ้าถิ่นหรือเปล่าน้ำใสมากนะคือถ้าจะล่าต้องตัดสินใจไวอ่ะก่อนที่เหยื่อจะเห็นโอเคเหมือนจะไม่มีเจ้าถิ่นงั้นเราก็ซุ่มล่าได้น้ำแบบค่อนข้างขุ่นแต่มองลงมาใสใสแต่สวยนะเฮ้ยเจอซูโคอีกตัวว่ะ AFK หรือเปล่าไหนดูสิหิวพอดีอ่ะจัดเลยไหมเป็นซูโคที่สายอะไรไม่รู้จัดแล้วกันใครบอกนั่งริมน้ำตบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบตัวเท่ากันเลยเว้ยตบตบตบดิตบดิก็มาเดี๋ยวแย่งแหล่งน้ำอ่ะเป็นไงอ่ะแย่งแหล่งน้ำอ่ะก็มาดิครับฟาดหางเหรอฟาดหางเหรอตบตบตบนี่นี่กัดตบโอเคมันฟาดหางได้มันสายฟาดหางตบตบน่าจะสายความเร็วมั้งสปีดฮะดูตัวผอมกว่าเราผมแรกเลยมาไล่กัด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 เอ้าทำไมกัดไม่โดนตบดิตบไม่โดนกัดไม่โดนคืออะไรแย่งถิ่นแย่งถิ่นเกิดการแย่งถิ่นตบ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 แผลตามตัวเราเหมือนจะตายแล้วนะแต่ว่าเรายังไหวกัดกัดกัดตบกัดตบแลกแลกแลกมันจะขึ้นที่สูงเพื่อความได้เปรียบฮะเราจะตบหัวเราโดนตบตบตบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสูสีมากเฮ้ยเย้ไม่มันก็เราอะไม่มันก็เราอะกัด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 ฆ่าได้เว้ยสายอะไรวะทำไมมันถึกจังหรือว่ามันเป็นดีเฟนส์เหมือนเราวะต้องดูหน้าดีเฟนส์จะไม่มีหงอนตรงหัวยื่นมากแต่ว่าอันนี้หงอนตรงหัวยื่นขึ้นมายื่นเยอะอยู่นะเนี่ยมันมีหงอนขึ้นมานิดนึงอะแสดงว่าน่าจะเป็นสายสปีดนะก็ล่าได้เฉยยึดอาณาเขตอะไรจะหยิบก็หยิบไป ไม่หยิบอ่ะอุตส่าห์จะให้กินด้วยอุตส่าห์ใจดีแบ่งปันเขาบอกว่ามองไม่เห็นเราเพราะว่าเราน่าจะเนียนมั้งเหมือนหินอะเหมือนอยู่นะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันกับเจ้าซูโคไมมัสสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซุปเปอร์แตงค์วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย
สวัสดีครับ